กรณีที่ไม่เป็นผู้ประกันตัวแต่ทำงานท่านก็ดำเนินการกับโรงแรมเรียบร้อยแล้วเราเตรียมห้องไว้ประมาณนั้นเนี่ยแล้ววันพรุ่งนี้ด้วยความกรุณาอำเภอเมืองสงขลาก็จะไปประเมินโรงแรม